็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะสำหรับการประกาศเลิกราและจดทะเบียนหย่าของพิธีกรดังพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชาปิดฉากรัก12ปีท่ามกลางกระแสดราม่าและกระแสข่าวลือต่างๆนานามากมายค่ะล่าสุดกะละแมพัชรศรีอดีตคนรักของพีเคก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ขณะที่ไลฟ์สดขายของพร้อมประกาศชัดซัพพอร์ตโยเกิร์ตลั่นแรงชีวิตหนูจะดีขึ้น 100%โดยเจ้าตัวค่ะได้พูดในคลิปว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตกล้าพูดเลยฉันซัพพอร์ตโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่งอ่ะหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่ข่าวไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหม 1-2 วันนี้ฟีดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรเลยขนาดไม่ได้ดูอย่างเด้งขึ้นมาชีวิตหนูจะดีขึ้น 100% เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากค่ะจากใจหนูโชคดีมากค่ะจบค่ะซึ่งทำให้คลิปนี้ค่ะกลายเป็นไวรัลที่มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวค่ะซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งใช่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตซัพพอร์ตเลขหนึ่งซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตฉันพูดเลยซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่งอะแล้วเดี๋ยวพี่แม่หนูจะมีสิ่งดีเข้ามาเดี๋ยวก็ดราม่าหรอกหนูจะมีสิ่งดีเข้ามาซัพพอร์ตโยเกิร์ตเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่ตกลงกูขายของหรืออะไรวะแม่งโปรข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรมีอยู่ข่าวเดียวทับถูกไหมวันสองวันเนี้ยฟีดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรเลยขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้น 100% เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีเฮ้ย หนูโชคดีมากประโยคประโยคไม่ต้องกันเนี่ยกูพูดเลยฮะหนูโชคดีมากค่ะจบจากใจฉันพูดเลย